สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหตายห่าละคือถ้าเล่นมุกนี้นะฮะแล้วรายการกูโดนเรียกไปปรับทัศนคติเนี่ยมึงต้องเป็นคนเดียวไม่แสงแสงมันจ้าแสงมันจ้าปรับนิดนึงแบบโอเคโอเคครับวันนี้ปั๊กท้องนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องดิสนีย์และฟ็อกซ์ซึ่งตอนนี้มันเป็นกระแสมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเราทำคลิปนี้ไปแล้วใช่เออเราลงไม่ทันในช่วงนี้มันยังคูขังคูขักหน่อยรายการเราอะเนาะมันก็เลยทำให้เทปนี้มันดีเลย์จนกระทั่งสุดท้ายเราก็เลยแบบไม่ได้ลงแล้วเขาบอกมันก็จะมีปัญหาเพราะมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงครับซึ่งว่าทางฟ็อกกับดิสนีย์เนี่ยเขามีเขายกเลิกการพูดคุยกันไปช่วงนึงแล้วไงต่ออืมอันนี้คือมึงดึงเพื่อให้กูโพซิชั่นใช่มั้ยเออไอ้สัตว์กูก็แอบดึงเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยมึงก็เปิดตัวจังเลยว่าให้กูดึงมึงก็จะบอกเขาเลยมั้ยล่ะว่าอ๋อกูเตือนมึงให้อยู่ในโพซิชั่นหยุดการเจรจาไปช่วงนึงด้วยความที่เรื่องของเงื่อนไขต่างๆมันยังไม่ลงตัวแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็สุดท้ายคนเราก็ต้องตายไม่ใช่มีการเสนอขายกิจการให้กับทางดิสนีย์โดยที่จะแบ่งกิจการในส่วนของภาพยนตร์กับทีวีก็คือเอาง่ายๆว่าขายทั้งฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดอ่ะยกให้ดิสนีย์ไปเลยใช่ส่วนพวกสำนักข่าวพวกสื่อสิ่งพิมพ์เขาก็ยังจะโฮตรงนี้เอาไว้เพราะว่าด้วยเรื่องของกฎหมายไม่สามารถขายทุกอย่างได้หมดแล้วผมบอกเลยครับฟ็อกซ์เนี่ยนะโดนดิสนีย์ซื้อเนี่ยนะผมบอกเลยกำไรระยะยาวดิสนีย์อีสัตว์คือผมบอกเลยนะผมเป็นดิสนีย์นะคือประเด็นคือฟ็อกซ์ได้เงินประมาณถ้าเกิดผมจำไม่ผิดประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหถามว่าเกิดเทียบกับทางสิ่งที่ดิสนีย์จะได้รับเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องอย่างน้อยเนี่ยดิสนีย์นะทำหนัง Marvel นะไปได้อีก20เรื่องอีก20เรื่องหลังจาก Infinity ไอ้ Avenger ภาค4ด้วยนะเรื่องลิขสิทธิ์ตัวละครที่ได้กลับมาก่อนมีใครบ้างเริ่มต้นเลยฮะX-Men ทั้งพวงแล้วมีตัวละครอีกหลายตัวละครที่ผมบอกเลยว่า Marvel ต้องการมากเพราะว่ามีคนพูดกันว่าถ้าจบ Thanos จะมีตัวร้ายตัวไหนที่ทำให้แบบว่าต้อง Avenger อีกยกตัวอย่างเลยGalactusGalactusเนี่ยต้องมานะฮะแล้วที่สำคัญ Galactusเนี่ยเคยปรากฏอยู่ในหนังแล้วนะฮะ Fantastic Four ภาค Silver Surfer Galactusที่ปรากฏอยู่ในหนังแล้วฮะเป็นอะไรไหมครับครับเป็นหมอกควันหมอกจางๆและควันนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูป Galactusให้ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมแฟนบอยอ่ะหงุดหงิดมาก Galactusกูเป็นควันเว้ยเป็นหมอกกำลังจะกินโลกบอกเลยถ้า Galactusกลับไปในมือเควินไฟกี้นะยิ้มแน่นอนยิ้มกว้างแน่นอนแล้วมีหลายตัวมีหลายตัว Galactusนี่เป็นหนึ่งนะแล้วก็มี Silver Surfer คุณจะชอบ Silver Surfer แน่นอนเพราะว่ามันคือนักเซิร์ฟบอร์ดตัวสีเงินทั้งตัวอันนี้มุกใช่ไหมไม่มุกจริงมันเท่โอเคแล้วก็เห็นตามโอเคโอเคตรงนี้แล้วก็ตัวละครมาร์เวลอย่างเช่นเจมส์แมคอาวอยทุยอ่ะไม่ใช่เหรอบอกเป็นโซเอ็กซ์นั่นคนแสดงโอเคแล้วตกลงเป็นแพทติกจวนหรือเจมส์แมคอาวอยทั้งคู่แหละแล้วก็มีแม็กนิโต้นะฮะครับผมป้าแต๋วของเรานะฮะเอียนแมคเคิลเลนแหมก็เรียกเขาซะนะท่านเซอร์เอียนแมคเคิลเลนหรือว่าไม่เช่นฟาร์เบนเดอร์ทาง X-Men เนี่ยกลับคืนสู่ Marvel อย่างแท้จริงอย่างเงี้ยทำให้เควินไฟเก้ตอนนี้ยิ้มแฉ่งบางทีเราอ่ะมานั่งมองว่าดาวนี่จูเนียร์บางทีเรามองว่าอ่ะเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชแต่ผมถามตรงๆเลยคุณว่าอะไรคือสิ่งที่โซนี่ฟ็อกซ์และดิสนีย์มันต่างกันผมบอกเลยเควินไฟเก้คนที่ทำงานและทำงานอย่างเข้าใจเข้าใจความเป็น Marvel อ่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่อง Fantastic Four Marvel First Family หรือว่า Fantastic Four เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมี Avenger ก่อนคือเป็นทีมแรกเลยดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญทางใจแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โด่งดังมากในอเมริกาไอ้ Fantastic Four ของ Fox ที่ทำแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่าเข้าขาวที่สุดเลยด็อกเตอร์ดูมเขาเป็นด็อกเตอร์ดูมที่ดีเลยนะอันนี้แฟนการ์ตูนก็ยังยืนยันเลยนะว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ดูมที่มีเล่ห์ในมีอารมณ์คมคายมีความเจ้าเล่ห์แต่คราวนี้กลายว่าอายุของแฟนชายเขาสั้นแต่ดูมภาคถุงขยะเนี่ยคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับฟ็อกภาคถุงขยะเปียกเกลียดมากเลยด็อกเตอร์ดูมกูคือมนุษย์ถุงขยะเปียกอะที่โดนไฟเผาแล้วเศษขังให้ถุงขยะสีดำอะมันมาติดตัวแล้วมันเอาออกไม่ได้อะนี่คือด็อกเตอร์ดูมดังนั้นสิ่งที่ผมคิดคือผมอะรู้สึกว่าตัวละครFantastic Fourมีความสำคัญยังไงกับ MCU อาจจะผมเล่าทีละเรื่องเลยเรื่องแรกครับลีเลียนชาร์กเนี่ยเป็นตัวละครที่มีแบ็คกราวด์แล้วก็มีความเกี่ยวพันกับตัวร้ายใน MCU เนี่ยตัวหนึ่งก็คือคุณพ่อของเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Illuminati ถ้า Avenger คือกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าหลังฉากจะมีกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มนึงที่เอาไว้ตัดสินใจเรื่องที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการโดน
ดนข้อหาในแก๊งเนี่ยก็จะมีเนมอร์นะฮะตอนนี้เล็กสิทธิ์เนมอร์อยู่กับ Universal แล้วก็ยังไม่สร้างหนังยังไม่สร้างควยอะไรสักทีเลยเหมือนอควาแมนเลยอ๋อเหรอเนมอร์นะฮะเนมอร์เดอะซับมารีเนอร์อีกตัวนึงก็เป็นดร.สเตรนจ์นะฮะซึ่งก็อยู่นี่แล้วแล้วก็มีไอรอนแมนครับนะครับแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ก็คือถ้าซื้อมาก็คงอยู่แล้วแล้วก็มีวิดดี้ชาร์ตอีกคนหนึ่งก็มีแบ็คโบว์แบ็คโบว์ก็คือซีรีส์อินฮิวแมนที่ล้มลุกดันดอนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ล้มลุกดอนเจ๊งแล้วฮะเจ๊งเลยฮะนี่เราพูดถึงมาเวลก็มันแล้วนะนี่ยังไม่รวมกับส่วนอื่นๆในฟ็อกนะใครอีกฟ็อกยังมีอะไรอีกอ่ะพูดมาโอ้ยแน่นอนเลยอวตารพีเดเตอร์พีเดเตอร์เอเลียนครับใช่ครับซึ่งตอนนี้พีเดเตอร์เขาจะรีบูทใหม่ถูกต้องดึงไอ้เหี้ยเราพูดแค่ถึงลิลี่สกอตนี่ยังไม่รวมกับพวกแอนิเมชันของทีมสเวิร์กอีกนะอันนี้ก็ผูกขาดแล้วเนี่ยอย่างนี้ครับ ครับ ครับไม่กี่ปีโซนี่ก็โดนซื้อดิถ้ายังมีเอมมี่ปาสคาลอยู่ก็ไม่แน่นะ I think one of the things that Hello, Kevin has done with Marvel that's so was so brilliant I've come to talk with you again bringing the fans alongและนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับวงการทีวีซีรีส์ทีวีทั้งหลายแหละ Wi-Fi อุ้ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยว่าไงเขาจะดิสนีย์เขาจะทำสตรีมมิ่งใช่แล้วนี่อย่างที่ผมบอกอ่ะเขาได้ไปการที่เขาได้ซีรีส์ลิขสิทธิ์ซีรีส์ในมือเนี่ยหลายๆเรื่องที่มันเคยโด่งดังโฮมแลนด์เอ่ย The X-Files เอ่ย24เอ่ยอย่างงี้อยู่ครอบมาเลยใช่พอมาอยู่ในมือดิสนีย์และดิสนีย์มีสตรีมมิ่งของตัวเองโอ้โหตอนนี้ชิปหายแล้วพวกกูเนี่ยชิปหายเลยเพราะอะไรจ่ายเพิ่มกูก็ชอบเน็ตฟิกอ่ะเออใช่ไงเผื่อจะมาเป็นสปอนเซอร์ครับผมสนใจไหมฮะไม่แพงครับผมหลายปีนี่คุ้มมากเลยถูกต้องขอแค่เน็ตฟิกฟรีก็อุ้ยลำพังแล้วนี่ยังไม่รวมกับเรื่องของเมอร์ชานไดส์อีกโอ้โหหนังฟ็อกไปอยู่ในมือของดิสนีย์แล้วหนังประมาณพวกเลดอาร์ทั้งหลายแหละเดดคูลเอ่ยหรือว่าจะเป็นนิวมิวแทนเดอะนิวมิวแทนที่จะฉายปีหน้าเนี่ยมันจะต้องถูกลดเลดลงครับให้ผมพูดเรื่องนี้เลยไหมผมตอบแทนคิวิกไปกี้ได้เลยผมมั่นใจว่าตอนนี้ผมไปนั่งในใจคิวิกไปกี้แล้วไม่มีทางผมเชื่อลึกๆเลยนะเขาเนี่ยเป็นคนเข้าใจตัวละครเว้ยเขาเข้าใจการ์ตูนที่เขาจะทำถ้ามันสนุกแต่มันต้องเป็นเลดอาร์เขาปล่อยเป็นเลดอาร์อยู่แล้วผมเชื่อว่าในตัวละครทั้งหมดที่เขาทำมามันทำเลดอาร์ไม่ทั้งตัวเลยยกเว้นพันนิเชอร์ซึ่งเขาก็ปล่อยให้ Netflix ทำ Punisher ในรูปแบบเด็ดอ่ะโดยที่เขาไม่ได้มานั่งเก้าอี้เก้ากาเลยโอเคแต่เรื่องนี้แหละอย่างที่บอกอ่ะเราก็คงต้องดูกันระยะยาวแหละเนาะไม่งั้น Deadpool คงต้องใส่ชุดเจ้าหญิงนิดนี่อ่ะแค่นี้ก็เหี้ยมาแล้วทุกคนแคมเปญโปรโมทน่ารำคาญน่ารำคาญคือเอาจริงป่ะผมเนี่ยนะดูหนังมาเยอะป๊อปคัลเจอร์ฝรั่งเนี่ยผมรู้ว่าพอป๊อปคัลเจอร์ไทยเพราะผมรู้ฝรั่งมากไทยเพราะผมชอบดูหนังไงแล้วเลฟเฟรนด์หรือว่าคำที่เป็นแบบมุกที่อะไรเงี้ยมันส่วนตัวแบบคุณเข้าใจลงไหมคือเหมือนเล่นแบบเนี่ยนะโหหน้าตามึงเนี่ยเหมือนตาปัญญาตอนบอกว่าถูกต้องเลยครับเนี่ยแล้วคุณคิดดูว่าผู้ใหญ่เนี่ยกับคนทั้งโลกอ่ะเข้าใจลงไหมคุณเข้าใจลงผมไหมเดดพูลเองมุกอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วเขาไม่แคร์ด้วยแล้วคนเอาดูออกมามีสองประเภทเลยคนที่ไทยนะสองประเภทประเภทแรกคำที่ผ่านตลกประเภทสองเลยปะไม่เข้าใจที่ไม่พูดสักอย่างจริงชิมิชังก้าอย่างเงี้ยมันมีความหมายอะไรชิมิชังก้ามันคืออาหารที่กันแค่นั้นเองมันใครคีบับอ่ะแล้วทำตัวอย่างโปรโมทออกมาทาสีเงี้ยรู้ไหมว่าใครคนทาสีอ่ะไม่งงไม่รู้เลยฮะเออใช่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเลยHello there. เหมือนกับคนสอนศิลปะแล้วเขาก็มีแบบปัญหาเรื่องโคเคนเนี่ยเคยดูไหมบ๊อบรอสบ๊อบรอสมีแก๊กเล่นเนี่ยเขาเยอะสมัยช่วงยุคประมาณ70-80แล้วก็มีแบบตีแปลงที่เขาชอบตีWatch that off, you look good. นั่นประเด็นคืออะไรวะผมดูบ๊อบรอสเลยนะผมเพลินว่ะผมเพลินจริงผมวาดภูเขาขาวเนี่ยผมอยากจะเอาตัวไปซุกจัง Wish I could jump in there and roll around and all that cascading white powder.เขาพูดถึงอะไรไหมโคเคนโคเคนเดียวขาวบนภูเขาคือแบบว่าเห็นป่ะอะไรแบบเนี้ยคือคำถามคือมันต้องมีคนมาเล่าให้ฟังไงแล้วเราก็จะเล่าครับผมเราอะไรไปเยอะกว่าเรื่องหนังอีกเนาะจากนี้จะไม่มีแค่ผมกับด้าแล้วจะมีน้องคนหนึ่งมาครับผมพิมพ์นะฮะครับก็น่ารักกิ๊กไวใสนะฮะมาเพิ่มสีสันแล้วก็ไล่เหี้ยแก่น้องพิมพ์เขาจะเป็นคนที่อายุน้อยเป็นเด็กนะแล้วก็
็ดูหนังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในอายุที่เขามีอะนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องพิมจะทำให้คุณหัวใจของโตกันนะเป็นโรคปอดบวมถ้างั้นน้องพิมไม่ต้องมาก็ได้เป็นอย่างนั้นนะโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะยังไม่ลืมลืมอะไรอย่าลืมนะครับ follow Facebook กันด้วยนะฮะ Nerddo รวมถึง subscribe ใน YouTube นะฮะฝากนะครับครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะฮะให้กำลังใจพวกเราหน่อยครับผมเราก็พูดกันนานหาข้อมูลกันประมาณนึงก็อยากให้ทุกคนแบบได้อะไรสนุกๆไปฟังกันคุยกันได้อยากให้พูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะพยายามเอาเนื้อหาของพวกคุณเนี่ยมานั่งเรียบเรียงแล้วมาทำเป็นรายการกันถูกต้องปังมานี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับปังคอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีเป็นเลไม่โดนโน่เลยมึง